ลของงานเนี่ยมันจีรังยืนนะครับจำให้ดีนะครับจำให้ดีนะไอ้เรื่องงานเนี่ยเพราะคนที่มีงานมีอาชีพเนี่ยจะต้องกราบไหว้บูชานะให้บอกว่าอย่าไปบอกว่าอาชีพต่ำต้อยด้อยคุณค่าเนี่ยอย่าเด็ดขาดห้ามเลยนะครับดังนั้นต่างชาติเขาจะไม่ดูถูกอาชีพกันก็ถือว่าแต่ละคนมีหน้าที่ตามภูมิปัญญาตามความสามารถเพราะเขาส่งเสริมอาชีพบ้านเมืองเราเนี่ยเห็นไหมครับผมถึงอยากจะให้มีพ.ร.บ.คือพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพนักการเมืองก็ต้องมีอาชีพนักการเมืองเห็นไหมครับมันต้องมีองค์กรตรวจสอบมีความรอบรู้หรือเปล่าไม่ใช่พอเวลาเข้าสภาแล้วดูสิเป๊ะไปหมดเละตุ้มเป๊ะไปหมดไม่มีหลักการเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพอ่ะมืออาชีพเขาไม่ด่าทอกันในสถานที่อย่างนั้นหรอกครับเห็นไหมฮะถามว่าใช่ไหมเนี่ยไม่รู้ถ้าเป็นผมออกระเบียบผมก็ต้องเดี๋ยวต้องมีความรู้ในเรื่องของการเมืองมันจะมีอะไรการเมืองกับปกครองเนี่ยการปกครองมีสองอย่างเดี๋ยวนี้นะการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปกครองกระแสหลักนะมีแค่นี้ปกครองใช่ไหมครับใครจะสมัครเป็นผู้แทนของท้องถิ่นก็สอบสิครับมันมีอะไรแหละมันมีกฎหมายอยู่ไม่ได้ผ่านกระบวนการทดสอบตรงนี้ไปสุดท้ายพอเวลาเข้าสภาแล้วเป็นไงต่อแม้แต่ อะไรเขาเรียกอะไรเดี๋ยวให้นึกก่อนระดับจังหวัดใช่ไหมครับรัฐสภาเนี่ยเป็นระดับประเทศชาติใช่ไหมครับมันต้องรู้กว้างกว่าใช่ไหมครับกฎหมายใช่ไหมครับถ้าท้องถิ่นก็ศึกษาแค่ท้องถิ่นชีวิตอย่าทำแค่ท้องถิ่นก็ว่าไปสิครับเป็นอาชีพท้องถิ่นก็ว่าไปสิครับเห็นไหมครับมันจะได้เทิดทูนบูชานักการเมืองท้องถิ่นที่มีความรู้ที่ได้มีการผ่านการทดลองทดสอบมาจริงจริงจังได้ไลเซนส์มาได้รับการอนุญาตมาต่อไปนี้จะสมัครเป็นอะไรผู้แทนท้องถิ่นนี่ไงเซอร์ติฟิเคตก็ตรงนี้สมัครไปเลยถ้าผมอยากจะเป็นผมก็ไปต้องศึกษาใช่ไหมครับก็ไปทดสอบองค์ความรู้ออกเซอร์ติฟิเคตกันลงมาก็จบขาวไปสมัครได้อย่างผู้ใหญ่บ้านก็เหมือนกันเนี่ยครับกำนันก็เหมือนกันมันเกี่ยวท้องถิ่นนะเอาไงล่ะใช่ไหมไม่เอาแต่ความนิยมชมชอบเสร็จแล้วก็ได้อะไรมาไม่เอาไม่พูดต่อได้อะไรมาไม่พูดต่อถ้าผมพูดต่อมันไม่เป็นมงคลนะจะพูดต่อไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะพูดในสิ่งที่เป็นมงคลไม่ดีกว่าหรือมันพอเราแชร์กันไหมถ้าก็มองออกอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าตีโพยตีพายจนกระทั่งทั้งหมดเสร็จแล้วก็บอกว่าเหมาเคงสิก็เคงมันไม่ให้เหมาเนี่ยเอาไว้ทำหาทำไมเล่า ใช่ไหมก็เพลงมันไม่ให้เหมาเนี่ยเอาไว้ทำไมล่ะอย่าเหมาเคงใครมันก็พูดได้ทั่วเพราะเคงมันไม่ให้เหมาทีนี้ในเขตเนี่ยคัดเป็นแม่ตินะมี3เกรดถ้าคิดจะว่าเป็นผลไม้อะนะที่ใครขายผลไม้ก็ตัวก็ซื้อเป็นเขงเป็นกระบะมาเลยใครจะไปนั่งนับไอ้ชาวสวนนั่งนับหลายเลยไม่ได้มีเครื่องที่จะมาคัดเลือกขนาดอยู่ที่สวนเลือกสวนไรนาใช่ไหมครับมันก็มาอยู่ในสถานที่ใดสถานหนึ่งมาคัดกรองขนาดอะไรก็ว่ากันไปวันนี้ก็มีเครื่องคัดกรองแม้กระทั่งไข่ไก่มีเครื่องคัดกรองนั่นนะครับไม่มีขนาดไหนกระดาษไหนแต่ต้องมาใส่ราคาเข้าไป เท่านั้นเท่านี้ใช่ป่ะอาจจะมานั่งนับไม่ไหวแล้วครับเครื่องคัดกรองเอาแค่ขนาดภายในจะมีแล้วก็ช่างหัวมันภายในไข่ รู้ทุกวันนี้กินไข่ไม่มีปฏิสนธิเลยจะบอกให้รู้ว่าเป็นไข่แทบจะไม่มีชีวิตจำไม่ด้วยครับการปฏิสนธิไข่ไก่กับไอตัวผู้ตัวเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กันเลยนะไข่ออกมามันก็ไม่มีการปฏิสนธิไข่พวกนี้เน่าในหมดนะครับ
ไม่มีเหลือเอาไว้นานเน่าเด้อใช่ไหมฮะถ้ามีการปฏิสนธิเอาไว้ในแล้วก็มันก็จะมีตัวตนลงมาเมื่ออุณหภูมิที่พอเหมาะก็คือลูกไก่ก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กินไข่ก็ต้องกินไข่ที่มันมีการปฏิสนธิมันจะมีประโยชน์โอเคไหมนี่ภาษาลูกงอกไข่ในฟาร์มเนี่ยมันจับผสมพันธุ์กันด้วยว่ามีแต่ล็อกคอไว้ถึงเวลาก็มากินจริงๆๆๆเนี่ยไข่มาออกมาเนี่ยผมว่านะในส่วนตัวผมนะไข่ฟังกันเลยนะครับถ้ากินไข่ไก่ที่เป็นไก่บ้านที่มันเลี้ยงไปตามธรรมชาตินะฮะตัวผู้ตัวเมียมันนึกสนุกมันก็ปฏิสนธิกันแหละกันมันนึกสนุกโอเคไหมไอ้ไก่ในฟาร์มเนี่ยนึกสนุกก็ไม่ได้ปฏิสนธิกันเลยอะลองคิดดูนะธรรมชาติจะเป็นยังไงต่อไก่ไข่เอาแค่ความมันนะลิ้นผมนี่เป็นลิ้นที่กินอะไรปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยนะผมไม่ทราบไว้นะถ้าเป็นไข่ไก่ของชาวบ้านกินแล้วไข่มันจะมันฮะไข่แดงมันจะมันแล้วก็ความเหม็นขาวเนี่ยมันจะน้อยมากถ้าไข่ฟาร์มโอ้โหมันก็ไม่มันกลิ่นเหม็นขาวมันจะออกมาดูสิจมูกลุงงอกกับลิ้นลุงงอกไม่ธรรมดานะผมพูดเรื่องของอายตนะ5มาตลอดหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมาตลอดเห็นไหมครับแม้ทั้งหน้าวันนี้นะฮะเดี๋ยวนะไอ้พวกอาหารกล่องที่ใส่หัวกะทิเนี่ยผมเริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วนะเมื่อวานนี้มีผู้คนเอาเคยต้องขอบคุณไว้ก่อนนะฮะไม่ได้พูดไปนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าผมจดดูเนื้ออาหาร มาของกินหมดทุกเรื่องแหละอยากจะบอกไว้ว่าคำว่ากะทิเนี่ยผมเริ่มสังเกตแล้วว่าเอ้ยไอ้กะทิมะพร้าวเนี่ยมันกินมันเยอะนะเออไปสังเกตว่ากะทิเอ้ยมันทำไมมันข้นจังวะเนี่ยมันข้นผิดปกติโอ้ยผมคั้นมะพร้าวมะพร้าวตั้งแต่ไหร่แล้วนะครับคั้นมะพร้าวเนี่ยแม่ผมทำขนมขายยุคสมัยนู้นนะครับไอ้ขูดมะพร้าวกระต่ายเนี่ยโหนั่งใส่จักเลยแหละแล้วก็คั้นเองไอ้หัวกะทิน้ำแรกเนี่ยน้ำแรกเขาเรียกว่าหัวกะทิคั้นให้มันสะใจไปเลยนะนั่นนะฮะใส่น้ำมากก็ไม่ได้หัวกะทิมันจะมีมันโอเคไหมเขาเรียกน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามก็ไปทำนู่นของแกงในกระว่ากันไปน้ำสามน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสองเนี่ยเอาไว้ใช้อะไรก็อย่างนึงแหละครับแต่น้ำหนึ่งเอาไว้หยอดเฉพาะเลยแหละครับเช่นทำเขาเรียกว่าเต่าส่วนใช่ไหมแล้วก็อะไรไม่รู้ว่านี่ต้องใส่กะทิอ่ะอย่างเนี้ยแม้กระทั่งกล้วยบวชชีกล้วยบวชนาคใช่ไหมกล้วยบวชนาคกล้วยบวชชีใส่หัวกะทิก็ได้นะมะพร้าวแก่มะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนในคนมันจะมะพร้าวแก่มันจะหัวกะทิมันจะเข้มข้น มันสังเกตตั้งเอ้ยหัวกะทิทำไมถึงข้นจังวะเนี่ยแล้วกลิ่นมันแล้วก็รสมันด้วยไม่ค่อยจะมีกลิ่นมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวมันจะไม่ค่อยจะมีแล้วมันข้นผิดปกติความมันก็ไม่ถึงนี่เริ่มสังเกตแล้วมีหน้าเขาถึงผลิตกันแบบ mass production เลยครับใส่โรงงานเป็นกลิ่นจริงๆทำเส้นทำทุกวันนี้โรงงานเท่านั้นแหละมันจะไวพอเห็นไหมครับแต่ในการเครื่องอะไรล่ะไอ้กระป๋องแป้งไอ้มีแมงดงแมงดาเนี่ยแม้กระทั่งอะไรปูอัดเลยหล่อทั้งนั้นครับปูเนี่ยไอ้ปูเนี่ยถ้าหากว่าไม่แกะมันเป็นตัวอะไรจริงๆนะครับอย่าไปให้ลิ้นเลยไปถูกนะให้รู้ไอ้ชอบปูอัดเอาแต่ชื่อมันรู้ไหมเ
ตายตายตายแมงดาแต่ชื่อมันมาอย่างนี้ยอมครับนี่เรื่องพวกนี้นักวิชาการหดหัวหดที่ไหนไม่เห็นมาพูดจาถูกไหมมานั่งขี้คุยบุกวิชาการนู่นนี่นั่นเปิดเผยความจริงมั้งสิพี่ก่อนความจริงเอาไว้ทำไมล่ะความจริงส่วนตัวส่วนตัวก็ไม่กล้าเปิดเผยอ้าวยกตัวอย่างก็ได้เหอกันจังสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่ว่าหญิงหรือชายย่อมเท่าเทียมกันคำว่าเท่าเทียมคำเดียวนี่แหละครับฟังให้ดีนะครับวันนี้ก็ทักกันหลายท่านโทษทีต้องขออนุญาตต้องพูดนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกผมก็ดูหน้าเรียบร้อยดูไวด้วยเลยมีคำว่านอสอนำหน้าใช่ไหมครับผมก็กระซิบถามว่าอ้าวไม่ตกค้างนานนักใดภาษาลุงออกมีนอสอนำหน้านู่นนี่นั่นไม่ตกค้างนานนักใดไอ้ก็พอเวลาประจันหน้าแล้วก็บอกไอ้ผมก็มีความรู้สึกมันก็พี่กับน้องประมาณนั้นก็ทักกันอย่างนั้นโอเคไหมเพราะผมรู้ว่าผมเป็นฝ่ายให้ใช่ไหมสองมือเปล่ารักษามนุษย์นี่คือฝ่ายให้ผมรู้ส่วนตัวผมเป็นฝ่ายให้เขาเป็นฝ่ายรับที่เข้ามาใช้บริการนะครับที่ผมขออนุญาตถามตรงนั้นนะจะน่าเกลียดหรือเปล่าเอ้ามีคำว่านอสอนำหน้าดูหน้าตาดูไว้สารพัดเอาไม่ตกครั้งนั้นแน่มันเป็นก็ตอบเป็นค่านิยมผมบอกโอ้ยของแค่นี้ยังไม่กล้าบอกความจริงกับชาวบ้านเลยเนี่ยไอ้นอสอลูกชายเดินตามตั้งแต่วันนู้นเลยครับประมาณสัก7-8ปีมาแล้วนะครับไอ้นอสอแต่ลูกเดินตามจึงจังจังจังอยู่นี่ฮะมันขัดความรู้สึกใช่ไหมครับใช่สิทธิเท่าเทียมกันไม่ผิดแล้วครับตรงนั้นแต่ความเป็นธรรมชาติจริงๆเนี่ยแปลว่าไม่ได้คำนึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติเลยทุกวันเอาแต่ค่านิยมกันไปสุดท้ายคือโกหกตัวเองเห็นจ่าๆอยู่ของตัวเองโอ้ยตายไปได้ขี่น้ำมนุษย์เพื่อปกปิดเรื่องนี้มันอย่างปิดยังไงมันก็ไม่ได้หรอกมาถอยเอ้ยแค่เดินก็รู้แล้วแค่เดินถ้าเดินก็รู้แล้วตึงตังตึงตังว่าจุดๆหรือในประการใดน่ะไปนู่นเลยลุงมองขี่ชั้นที่ว่าอะไรทำนองเนี้ยครับพอผมกำลังพูดเรื่องอะไรบ้างกับไปเรื่อยๆครับท่านก็ประมวลเอาเองกันแล้วกันเอาบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาใครมีปัญญาที่จะขึ้นยอดตาลฟังหรือว่าขุดหลุมฟังแต่วันนี้ไม่ได้แบกหินฟังนะครับนะไม่เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาค่อนข้างจะแบกหินเมื่อวานแบกช้างฟังครับเอาก็เล่าสู่กันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเพื่อนใช่ไหมครับพอเนาะต่อมาก็เรื่องราวของหน้าจอว่าใครจะถามถ่ายอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามนี้นะครับห้ามทวงเดียวคือทวงหนี้ห้ามทวงหนี้นะไม่เอานะเราเป็นพี่กันนะห้ามทวงหนี้กันนะไม่เอานะก็โหถ้าผมเป็นหนี้ใครโอ้โหโดนทวงกันแน่ดูเลยผมว่าดีมันเป็นคนเป็นความโชคดีเป็นบุญผมนี่ไม่ได้เป็นหนี้ใครโอ้โหมันช่างมีความสุขเหลือเกินนะคนไม่มีหนี้เนี่ยจริงนะพี่เอ๋ยคนที่มีหนี้นะถ้าหากว่าเป็นหนี้การค้านะมันหมุนเวียนไปวัตตะมันไปมันก็โอเคมันเป็นฟันเฟืองมีความสุขนะแต่ถ้าหากว่าฟันเฟืองหักไปแล้วโอ้โหความทุกข์ตรงนี้พยายามอย่าให้มันเกิดขึ้นนะฮะพยายามรักษาเนื้อผ้าไว้2ปีจึงจะนับ3นับ4นับ5นับ6ไปได้นะครับบ้านเรานะครับ2ปีนี้ว่าไม่รู้ผ่าน 5% หรือเปล่าที่ว่าที่พูด
ถึง 3% อยู่เด้อมีจังหวะมีโอกาสถึง 3% อยู่เด้อประมาณนี้เนาะ 1% 2% เนี่ยพอรับได้เปอร์เซ็นต์ที่3นี่มีโอกาสอยู่เด้อผมพูดไปงี้ท่านก็ไปคิดต่อสิท่านก็มีสองหูสองตาเหมือนกันแล้วแมนบออ่ะไม่มีใครถามนะเฟซไม่มีใครถามนะครับผมไปนะทีนี้ไปหาอยู่แล้วนะห้องอยู่ห้องอยู่ห้องเฟซไม่มีใครถามไปห้องอยู่หาอยู่ตุ๊บหาอยู่ตุ๊บว่าจังไหนหายไปไหนแล้วทีนี้มึงออกไปกันใหญ่แล้วจ้าหาไม่เจองานนี้ใจเย็นพี่โป๊ะกดผิดกดถูกนี่นี่เฮ้ยอ๋อมาแล้วจ้ะอ้าวใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นเป๊ะช้างฟังขึ้นยอดตาลฟังหรือขุดหลุมฟังหนึ่งสองสามขุดหลุมฟังไม่ได้หมายความว่าตายนะพี่อ้าวเมื่อวานเนี่ยในคลิปเมื่อวานเนี่ยขุดลงไปลึกๆฟังแบบลึกๆแบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวันนี้ขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยอันนี้เรื่องของเมื่อวานเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังกันเนี่ยโอ้โหสูงก็สูงสูงสุดขั้วปัดทิ้งไปทางเรื่องเมื่อวานนี่ปัดทิ้งไปอันนี้อะไรอีกต่ออะไรพี่มันลึกอะขุดลงไปลึกๆฟังแบบลึกๆอ้าวเมื่อวานอีกแล้วโอ้แบกช้างฟังก็โอ้โหหนักจังเลยวันนี้ขยับตัวก็ไม่ได้ตัวแข็งทื่อเลยขึ้นยอดตาลฟังกันเนี่ยโอ้โหสูงก็สูงสูงสุดขั้วยังไงต่อลูกเงาทางลึกก็โหลึกสุดเหมือนกันลึกจนสุดลึกสูงจนสุดสูงไอ้ช้างที่แบกตัวนั้นอ่ะเอาละเงาเนี่ยคิดว่าใช่คิดว่าใช่เป๊ะเอาละมาละเอาละมาละชันได้ตัวนี้เอาละกว่าจะขับหาเจอนะนะเอาเจอแล้วจบใครจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยครับดูซินิ้วมือมีไหมนิ้วมือทางเฟซอ้าวโผล่แล้วปืดๆแล้วดูซิรู้เรื่องไหมเวลาผมพูดพวกที่ไม่ได้เจาะจงเป๋งป๋างเนี่ยครับมันหมายถึงอะไรพูดมาทั้งหมดค่าของคนหรือผลของงานค่าของคนคนของใครค่าของคนผลของนามสกุลค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยและสุดท้ายค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นมันถูกหมดนั่นแหละที่ว่างแต่อะไรนะครับที่มันจะเป็นตัวถาวรที่สุดนะครับโอ้ยังพอได้โอ้ใช้ได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 ้ครับใช้ได้ครับนึกว่าจะ มีคนฟังไม่ออก บอกไม่ถือมันก็เลยกลายเป็นโอเคนะก็ต้องขออภัยนะฮะท่านที่เป็นเพศแม่ที่พูดเมื่อกี้ครับว่านอสอที่ลูกเดินตามนั่นนะต่อไปเปลี่ยนซะถวยผมว่ามันดีกว่าเยอะขอให้ทราบไว้นะครับดีกว่าเยอะเลยถึงจะปิดไปยังไงมันก็ไม่อยู่หรอกแค่พื้นตรงนี้ยังรับตัวเองไม่ได้มันจะไปต่อได้ไหมชีวิตมันเป็นของจริงแท้โดยธรรมชาติซ้ำไปนะครับจะบอกว่าแล้วระหว่างเพศพ่อเพศแม่บอกไปเลยนะยังไงก็สู้เพศพ่อไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้นะจะแน่แค่ไหนก็สู้เพศพ่อไม่ได้นะโอเคจะมี1 ใน 100 1 ใน 1,000ไม่ซ้ำไปนะมั้ยบอกให้ทราบไว้นะครับ อย่างคนญี่ปุ่นเขาให้เพศพ่อเป็นผู้นำบ้านเมืองเขาจึงเจริญเพศแม่ก็เดินตามในลักษณะที่มีขนมเขาถึงรักษาขนมธรรมเนียมเพณีเราวัฒนธรรมเขายอดเยี่ยมคือตรงนี้เขาแบ่งภาวะนะเก่งก็เก่งไปในส่วนเก่งแต่เวลามีครอบครัวปุ๊บในเรื่องของครอบครัวเนี่ยใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องการงานนอกบ้านผู้ชายเขาต้องยกย่องกันจริงๆด้วยนะ
ให้เกียรติจริงๆนะครับไม่ใช่นอกบ้านฉันก็เก่งเธอก็เก่งเก่งกับเก่งอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้เลยครับผมไม่ทราบไปประเภทเก่งกับเก่งเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันต้องดรอปเอาไว้ด้วยส่วนใดส่วนหนึ่งครับ พวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวจิตเขาอยู่ในระดับไหนครับเอาละสินี่ไม่จบเลยมนุษย์ต่างดาวนี่แล้วจะไปเดือดร้อนแทนเขาไปทำไมผมว่านะ